อืม
Thank you.
อืม
ไม่ได้ขอบคุณครับ ต้องมาหาคุณลุงโอเข้าระบบศาสตร์มันก็เวลาเขาเวลาร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยเขาก็จะส่งผลมาที่ลักษณะมันก็คือเป็นไข้ปวดเนื้อปวดตัวปวดตามเส้นเป็นประมาณสัก10วันนะนั่นแหละคือผมที่คุณลุงทำอยู่นะผมมาเข้าถึงในคุณลุงเข้าถึงเนี่ยเข้าไม่ถึงธรรมดาครับแล้วผมไม่รู้จักเขาพอไม่ผมพยายามทำลองวิเนาะไปแล้วเรื่องหมดตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสมัยผมเนี่ยปัญญาแต่ชั้นดีเลยค่าเชื้อโรควันนี้กลายเป็นยาสมัยซีซีฮูอันตรายเราจากเสื่อมเสื่อมระยะมันแบบฉับมันเกิดเวทนาในเราเมื่อเราเกิดชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นราวถ้าสมมติว่าเราไม่สนใจเรามันไม่ชินเรามากเราจัดการเวทนาจะลบแต่เสื่อมมันออกก็ไม่ออกเข้าใจที่คุณลุงพูดทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยก็ได้จะนั่งผมก็พิมพ์ไปยืนแล้วว่าหัวข่าวผมเนี่ยผมไม่ออกกำลังมาแล้วมันกำลังขัดพอดีเลยจังหวะคุณลุงกดพอดีผมก็ติดเลยคุณลุงผมหายใจงับอากาศพอดีไอ้เนี่ยผมทำแล้วด้วยผมก็เข้าใจที่คุณลุงพูดผมก็หายใจเข้าปั๊บผมก็ทุบตามไล่ลุกขึ้นยืนหายจนทุกวันนี้ด้วยหายแต่ทีนี้มันมีไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยมันก็เลยไม่แบบจริงๆอะผมเก็บมันไว้นานแล้วผมก็กล่าวว่าไม่มีลุงแล้วเหลือท่านเดียวแล้วล่ะคิดว่าผมต้องทำได้เพราะผมเข้าใจที่คุณลุงพูดแล้วภาพมันขึ้นธรรมะธรรมชาติที่คุณลุงบอกเรื่องตั้งแต่กำเนิดปานบิ๊กแบงอะไรเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยครับการหมุนกายกับการเวียนของสุริยะจักรวาลเรื่องเดียวกันเลยครับร่างกายเรานี่หยุดนิ่งเลยหมุนตลอดแต่ก็ได้ใช่ผมก็ได้แต่อมยิ้มหมดแล้วก็ไปยังนายแพทย์นางแพทย์ก็บอกว่าไวรัสเนาะครับไม่ปวดครับมันปวดแล้วก็มีไข้นะครับสูงครับหนาวสั่น
มือเท้าเย็นปวดไล่ทีละข้างเลยครับแล้วก็มีตุ่มขึ้นถ้าเราถ้าจะแก้กันแบบปัญญาแบบชาวบ้านก็ต้องไปแก้ร้อนเย็นนะครับทีนี้ในระดับเนี้ยไม่ได้แล้วครับและที่สำคัญก็คือว่าสมมุติเราดันไปมีเพศสัมพันธ์อะไรกับคนอื่นจะพาคนอื่นเขาเป็นไปด้วยเรื่องของเรื่องมันสำคัญตรงนี้แล้วก็ยังไม่ทราบว่ามันจะไปทำลายระบบประสาทไปถึงไหนเพราะวันส่งผลว่าขาเริ่มชาว่ามันไปเกาะเส้นประสาทผมก็พยายามจะมองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนี่ยทำไมต้องเพราะว่าแค่ฮาร์ดแวร์เลยครับครับแล้วตัวไวรัสเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าตัวมันเองอ่ะเป็นฮาร์ดแวร์หรือเป็นซอฟต์แวร์เพราะว่าไอเอาจริงแล้วมันน่าจะเป็นด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่มองไม่เห็นเลยจะพูดว่าน่าอ๋อครับ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 เพราะว่าเชื้อโรคมันง่ายครับครับมันจะง่ายครับครับสวัสดีครับผมขอสนับสนุนคำพูดหนึ่งกับของพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรงกันอาจจะเป็นเทวดาก็ได้กำลังภูมิต่างๆที่เขาเรียกเป็นอสุรกายเป็นอะไรแต่เราภาษาผิดกันมันก็เลยทำให้ตรงกันครับเรื่องมันก็เลยรับไปทั้งที่จริงๆอ่ะปัญญาในระดับไม่ต้องถึงอรหันต์ก็พอรู้ได้พอจะเอาชีวิตรอดได้ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็ต้องเก็บไอ้ความคุณลุง
ผมผิดเลยนะเนี่ยแล้วผมก็พูดกับใครไม่ได้นะครับเนี่ยผมรอที่จะมาพบคุณลุงเนี่ยผมว่าวันนี้มันได้ผมว่ามีได้สามสหายไม่ได้งานเติมทุกคนมากินไม่ได้แล้วสามสหายเหรอครับโอ้ยสาธุใส่เลยนะเหรอครับเออสาธุผมฟังมาหลายทีแล้วผมฟังจนว่าใช่อ่ะว่าคุณลุงกับผมว่าทางเดียวกันแน่ผมฟังจนเอาใช่อ่ะผมฟังมา 5-6 ปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งฟังผมรอมานานแล้วผมก็รอแต่ผมก็ฟังมาเยอะนะครับแต่เนี้ยผมใครควรพิจารณาคนที่จะเข้าถึงละเอียดเลยอ่ะแล้วเราเอาไปพูดอย่างเงี้ยเขาไม่รู้กับเรารู้อย่างเงี้ยผมเข้าใจคุณลุงเลยนะครับบางทีตั้งคำถามมาบางทีก็คือมันถามแบบยังไม่ทันออกจากรั้วเลยสักนิดหนึ่งเลยอ่ะคือไม่รู้อะไรเลยก็คือแบบเอ้ยทำให้ฉันหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเครื่องรับกับเครื่องส่งมันไม่ตรงมันใช่ครับเหมือนคุณลุงไปทำไปช่วยโต๊ะสักตัวเงี้ยมันไม่มีชีวิตอ่ะถ้าสมมติตัวเขาเป็นทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยมันก็ยังพอแบบใช่ไหมครับหรือว่าคุณลุงเป็นซอฟต์แวร์มาเอาคุณเป็นฮาร์ดแวร์ก็ยังดีนี่ปรากฏว่าไม่เป็นไรทั้งอย่างเลยแล้วมันจะได้ผลยังไงผมบางทีผมอยากจะบอกนะผมจะพิมพ์ไปเดี๋ยวว่าแบบเขาจะหาผมจะพิมพ์บอกไว้ว่าคุณต้องทำตัวเป็นเครื่องรับให้ได้ด้วยนะถ้าคุณอยากเห็นผลนะก็ผมมาปวดปั๊บคุณลุงพูดปั๊บผมงับอากาศปั๊บผมลุกขึ้นขยับคุณลุงถามกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอก80ถ้าผมบอก100อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าผมอ่ะเข้าข้างใช่ไหมครับเพราะมนุษย์มันมีแบบแต่ผมก็พยายามทุกครั้งที่ผมเข้าดูผมก็จะยืนยันว่าหายครับเมื่อคืนผมก็พิมพ์หายครับหายชัวร์แต่มันหมายถึงว่าเขาต้องเข้าถึงด้วยเขาต้องรู้ด้วยว่าคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่มือเปล่ามันเป็นเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องของพลังงานที่ถ่ายทอดออกไปพลังงานเนี่ยแล้วคนก็ไม่เข้าใจอีกนะครับคุณลุงว่าพลังงานเขาก็ไม่รู้อีกว่าพลังงานคืออะไรเพราะพลังงานอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยคุณใช้มันได้ไหมไอ้ตรงที่เอาไว้ใช้นี่ก็คือปัญญาระดับไหนถ้าอย่างนั้นนะพุทธเจ้านั่งอยู่เฉยๆตัดสู้ได้ยังไงครั้งแรกเลยที่ผมเริ่มศึกษาท่านนะครับผมไปอ่านเจออย่างนี้ครับว่า ในรอบตัวเราเนี่ยมีอากาศล้อมเอ้ยในมีน้ำล้อมรอบอยู่ผมเคลื่อนหนังสือทิ้งเลยครับคุณลุงบ้าไงเราก็กูไม่ได้ปลาน้ำจะมาล้อมรอบกูได้ยังไงปัญญาไม่ถึงนี่ไงครับนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งไปปั๊มลมเสร็จแล้วเอ้าทำไมปั๊มมันเต็มเร็วอ๋อพี่ดึงไอ้ที่เดินน้ำออกข้างใต้อ่ะน้ำมันไปแทนที่อากาศมันก็เลยเอ้าแล้วน้ำมาไงอ่ะเฮ้ยในอากาศมีน้ำนี่วะมันก็เลยคอนเนคกันที่ผมไม่อ่านหนังสือนั่นต้องไปเก็บหนังสือมาอ่านต่อเฮ้ย 2,600 ปีท่านรู้ได้ไงอ่ะในอากาศมีน้ำห่อหุ้มอยู่อากาศจักรวาลที่คุณลุงพูดอ่ะมีทั้งหมดเลยมันหนุนกันอยู่มันอยู่กันในระดับชั้นไหนชั้นไหนนี่ไงนี่ไงที่เขาว่าปัญญาไม่พอเครื่องหนังสือทิ้งเลยกูไม่ใช่ปลามึงจะบ้าไงกูอยู่ในน้ำ แล้วน้ำทั้งนั้นเลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ย ดูสิครับดูตั้งแต่นั้นมาผมก็เอ้ยไม่ใช่แล้วธรรมะสาธุไม่ใช่เรื่องแล้วทางนั้นอ่ะผมก็เลยเริ่มค้นหาว่าอะไรคือความจริงก็กลับมาที่ไทยพันธุ์เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานี่เองครับไปที่เขื่อนจุฬาภรณ์ครับมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้ามาก็เห็นผมเอาครับก็ถามว่าทำยังไงครับบอกว่าก็จะเย็นครับความโง่ของคนถ้านักวิทยาศาสตร์ที่พูดเรื่องไฮโดรเจนมันเอามาจากไหนถ้าไม่เอามาจากชั้นบรรยากาศใช่ไหมฮะใช่ฮะสูงแล้วอยู่ในบรรยากาศทั้งหมดฮะฮะนี่อันนี้ผมไม่ได้พูดนะฮะผมรู้ว่าต่อไม่ได้ก็เลยพอใช่ครับคอยดูผมว่าเงื่อนไขของเวลาปฏิบัติไว้ก็แค่นั้นเองสร้างเหตุปัจจัยให้ตรงเท่านั้นครับน้ำนั่นแหละ H2O ใช่ครับน้ำรอบๆใช่ครับก็แยกน้ำออกมาเขาก็เอามาทำพลังงานเอามาทำไอ้
พลังงานไฮโดรเจนมาแล้วแล้วระบบพาณิชย์มันไม่ผ่านเพราะว่าปิโตรเลียมอ่ะมันมีผลพวงมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเป็นถุงพลาสติกเป็นพลาสติกเป็นยางเป็นโอ้เยอะแยะมากมายมีผลพวงมันไม่ให้อะไรมาแทนที่หรอกครับไม่มีทางหรอกมันยังต้องทำลายยังมันต้องปิดหูปิดตากันอีกเยอะครับนะครับโลกอันนี้มันลึกลับซับซ้อนเนาะก็แบบดูกันดูไม่เป็นไรเราโลกเราเหนือโลกแม่งเลย คือบางทีอ่ะผมก็อยากบอกคุณลุงว่าจริงๆอ่ะมีผมนะครับคือถึงแม้ว่าผมสัก 60% ของคุณลุงอ่ะอย่างน้อยๆผมต้องมีคือผมรู้ทุกคำพูดที่คุณลุงพูดแต่ผมเข้าไม่ถึงรู้หมดเลยครับแต่เข้าไม่ถึงหมายถึงว่าเอาใจเข้าไปเทียบอ่ะไม่ถึงนั้นผมก็เลยสนทนากับไวรัสยังไม่ได้ผมก็รู้ด้วยว่าผมต้องสนทนาแบบไหนอย่างไรแต่บางครั้งเนี่ยคือเวลามันจำกัดแล้วตอนนี้มันจะอยู่ขั้นของผ่าตัดตอนนี้มันส่งผลมาที่ท่อทางเดินปัสสาวะครับพอมันไปปั๊บเนี่ยมันก็จะไปทิ้งร่องรอยไว้เป็นแผลที่เขาเรียกเป็นเลิมทีนี้พอมันไปทิ้งร่องรอยปั๊บเนี่ยไอ้เนื้อเนี่ยพอเวลามันโดนทำลายไปมากๆว่ามันก็จะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาครับมันก็ไปขวางท่อทางเดินปัสสาวะมันก็จะถึงขั้นของการผ่าตัดอะไรต่ออะไรวุ่นวายแล้วทีนี้แล้วเดี๋ยวไปทำขั้นตอนเขาเดี๋ยวเขาจะเอาผมไปฉีดคีโมทิ้งแล้วผมบอกผมไม่ฉีดนี่ผมปฏิเสธมาแล้วฮะผมไม่ฉีดผมไม่ฉีดแต่ถามว่าผมต้องไปทำไมอ๋อไปเพื่อจะให้เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันอยู่ยังไงคือผมต้องรู้เคลื่อนไหวว่าเขาเคลื่อนไหวไปยังไงครับเคลื่อนไหวยังไงเขากำลังทำอะไรกับผมบ้างอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าใช้ทฤษฎีที่คุณลุงพูดได้ไหมผมก็ได้แต่ผมยังเข้าไม่ถึงเขาเป็นเสียด้วยเขาเป็นเสียเรียบร้อยแล้วว่าไม่หายครับครับครับใช่ครับใช่ครับ100%นะผมก็ไม่เคยเห็นอะไรของเขาทีนะครับ จริงจริงให้มือคนอายุ70จริงเหรอครับโอ้โหแข็งแรงมากนะครับโอ้โหบีบน้ำตาไหลเลยไปแล้วครับไปแล้วครับเมื่อกี้เดินขาชามาไปแล้วครับทำเขาอีกไหมครับคุณลุงครับก็มันไปแล้วคืออย่างนี้ครับผมจะรบกวนคุณลุงอ่ะผมอยากจะต่อให้เขาแบบให้ได้สักประมาณ70-80สักของคุณลุงก็ยังดีครับจะเริ่มแบบไหนผมพยายามบอกกับหลายคนไว้ว่านะฮะช่วงนี้นะฮะไอ้ตรงนั้นคือเป็นความหวังเนาะครับครับถ้ามันได้ก็ดีครับแต่โดยวิธีจริงแล้วก็ขอให้ดูแลเรื่องของการอาชีพให้มันอยู่
เขาบอกว่าทางโลกให้มันเต็มพอทางโลกเต็มแล้วมันก็จะไม่ต้องมาของม้าของพวกนี้มันจะเข้าสู่พวกนี้ได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าของบุคคลของตัวใครตัวมันใช่ไหมครับหมายถึงว่าจัดการความเป็นอยู่ทางโลกให้เรียบร้อยชาตินี้เราทุกคนที่คุณลุงพูดมานี่พระสูตรเลยนะครับเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยคือจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจัดการตัวเรื่องทำบุญทำทานยังเอาไว้ที่หลังเลยนะครับใช่ไหมครับเกือบสุดท้ายเลยใช่ไหมครับทำบุญทำทานแล้วถึงจะเป็นชาติพีโอ้ครับเพราะฉะนั้นนะถ้าสมมุติว่าชีวิตประจำวันน่ะโดนรบกวนวุ่นวายคุณจะไปเข้าถึงส่วนต่างๆมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็เป็นแค่ความอยากแล้วก็เป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองอ๋อครับมันวอกแวกตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับใช่ครับร้อยขวาหน้าหลังตลอดเวลาใจมันก็ไม่สามารถสงบได้สักทีแม้ว่าจะนั่งสมาธิก็ไปพิธีไปงั้นก็นั่งไปตามเป็นหุ่นนั่งไปครับใช่ครับเนื้อในไม่สามารถที่เข้าถึงมันก็ได้ก็เลื้อยไปแล้วมันพันเรื่อยอย่างนี้มีจริงแล้วมันเป็นตรงนี้เลยนะว่าจะลงหายผมได้นะเมื่อกี้ผมชามาเมื่อกี้ผมชามาขาซ้ายนะมันยังมีรอยอยู่นิดๆครับรอยขัดๆเฉยๆแต่ไม่ชาแล้วมีรอยขัดๆอยู่นี่ฮะไม่ชาส่วนแล้วผมก็สรุปมันว่าไอไวรัสไอรอยนะก็คือพลังงานที่ไม่รู้สึกมันไหลมาหาผมเองอันนี้ก็เข้าไปแทนที่เลยครับมันก็เซอร์เกลครับอันนี้ต่อไปก็นึกถึงก็โอเคแล้วนึกถึงยังไงนึกถึงอัตลักษณ์ครับเช่นนั่งอยู่อย่างนี้ก็นึกถึงแล้วก็มีให้อยู่แล้วงั้นพลังงานก็ที่จริงๆแล้วอ่ะแม้กระทั่งนะครับคือไอ้ตรงนี้ผมเข้าถึงแล้วผมก็สามารถที่แบบทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้ายังไม่ได้สนทนาแบบนี้มันก็คล้ายๆว่าเหมือนคอนเนคชั่นมันยังไม่แบบครับเนี่ยตอนมาแล้วเนี่ยทีนี้ง่ายละแต่ผมใช้นึกเอาแค่คิดก็ถึงแล้วลุงออกไปอยู่ผมไปอยู่ดวงจันทร์ลุงออกอยู่ตรงนี้ก็ถึงก็ถึงเลยไวกว่าแสงไวกว่าอะไรทั้งหมดเลยครับมันคือว่าตัวออริจินอลจริงหรือเปล่าของแท้หรือเปล่าครับมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าออริจินอลมันเป็นของของแท้ก็คือพุทธเจ้าครับนะครับเราคิดถึงทีนี้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาใช่คิดแล้วถึงไหมถ้าบุญพอแล้วก็สนาขึ้นที่ว่าบางทีสวรรค์สุตาแล้วครับครับถ้ามันแต่โสดาปุ๊บมันก็ถึง 25% กันแล้วครับสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่มีนะครับก็คืออธิบายเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งมันยังต่ำกว่าด้วยซ้ำวิทยาศาสตร์นี่นะต่ำกว่าเยอะแต่ลุงพยายามอธิบายให้ฟังง่ายๆว่าเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนี้นะอย่างนี้นะคือไม่พยายามจะเอาบาลีหรือเอาคำพานะไปใส่เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเป็นเรื่องอภินิหารเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องแต่คุณมองไม่เห็นอะถ้างั้นคุณว่าถ้าคุณไม่เชื่อแล้วคุณเชื่อหมอทำไมว่าไวรัสมันก็มองไม่เห็นเช่นคุณจริงหรือไม่ความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อสัญญาเชื่อง่ายงงมากใช่ครับเนี่ยคำนี้ของลุงเชื่อง่ายโง่มากไม่เชื่อเช
ชื่อยากโง่น้อยโง่น้อยไม่เชื่อก็โง่ไม่เชื่ออยู่เลยอ่ะอันนั้นครับครับครับแต่นั่นหลักดาเลยแบบแค่เห็นปั๊บเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ช่วยใช่ไหมอะไรทีเนี้ยไม่รู้ใครช่วยแล้วทีไหนไม่ขวาก็มันหาไม่ได้จะหายังไงตรงกลางเนี่ยตกลงอ่ะปัญญาไม่ใช่ช่วยสิครับฮะไม่เชื่อเพราะอะไรก็ว่ามันสิครับแล้วเชื่อความจริงความจริงโดนหลอกทำยังไงก็ออกมาเป็นเพียวมีเชื่อมันมีหลายระดับถูกไหมครับถูกไหมครับทำยังเขียวมันต้องแบบเหมือนกับพลังงานเย็นออกก็คือระดับไหนสกัดในระดับไหนเอาอะไรออกแล้วเจออะไรเอาอะไรออกแล้วเจออะไรก็คือการถึงจะเจอเพราะฉะนั้นต้องเอาอะไรออกขนาดไหนถึงจะเจอเพียวไม่ใช่มาไม่ใช่พูดกันว่าเอาได้ออกนึกถึงไข่นี่ครับเขาคือเอาก่อนไข่ขาวครับไข่แดงชั้นครับเราต้องมาถึงจุดที่เป็นศูนย์กลางครับนี่เห็นไหมแล้วใครจะไข่อยู่ดีๆนะเป็นเรื่องเรียกว่าหาระบบผิดปกติป่ะบางทีผมก็มองต้นไม้ผมมองต้นไม้กับนกเฮ้ยมันเรื่องเดียวกันนะต้นไม้กับนกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนกมันขี้แล้วมันก็ตายตัวมันเองมันก็ตายต้นไม้ก็ดูดมันขึ้นไปไอ้เราก็กินต้นไม้เราก็กินผักพืชมามันก็มาอยู่ในเราเราก็เฮ้ยแลกกันไปแลกกันมาครับโอ้เด็กไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันเรื่องจริงนี่หว่าแต่ปัญญาเรามองไม่ออกไงบ้านเมืองที่มีบ้านเมืองคนอย่างนี้จะคุยกับใครไม่ได้นะครับแม่ก็ไม่ได้ใส่ไปทีละนิดสีอะไรเนี่ยผมก็ไม่ใจว่าตีผมอีกอภิเพกอยู่ไหนไม่ไหมไม่ช่วยผมให้ผมนั่งท่องได้เนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยแล้วออกคืออะไรแล้วเกมสนผมอยากผมก็ผมอย่างที่
กายใจที่เราสัมผัสที่เรามองเรามองถูกปั๊บมันไม่ชื่อตามวัตถุหรอกเพราะมันเป็นชื่อสมมุติเรามองนี้เท่านั้นเองแล้วเราค่อยใส่เหตุผลเข้าไปใส่สมมุติเข้าไปนั้นมองเห็นเงินมากกว่าคนอื่นแต่ผมทำไม่เดี๋ยวเรียกผมทำไม่ได้ผมไม่ทำผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมทำน่ะทำกับคนไม่รู้อ่ะแล้วถ้าผมได้มามันก็จะมีคนเสียไปแล้วผมก็บอกลูกนะครับผมบอกว่าคือผมอ่ะไม่พร้อมที่ไปเก็บมะม่วงเอามากองแล้วให้ลูกกินแต่ถ้าลูกอยากได้เงินน่ะคุณพ่อมีเงินมากกว่าใครแต่ลูกต้องมาหาที่คุณพ่อต้องมาคุยกับพ่อแล้วเอาวิธีเอาเงินของคนมีหลายอย่างบางคนเขาใช้บัตร ATM กดไอ้พวกนี้ไม่มีปัญญาหรอกลูกแต่ของเราเนี่ยเงินพวกเขาของเขามีจำกัดเท่านู้นเท่านี้เราไม่มีจำกัดเราจะหยิบเมื่อไหร่ลูกแต่ลูกต้องมีปัญญาอยากได้คุยกับพ่อแต่จะให้พ่อทำให้ไม่ได้ที่ทำไม่ขอแม่ให้ว่าคุณพ่อเป็นพ่อคุณพ่อเป็นก็ต้องสร้างสาวพ่อแม่ผมคือวันที่ผมตัดสินใจเข้าศึกษาเรื่องนี้อะไรทุกอย่างชีวิตมันบอกพออิ่มปั๊บเดี๋ยวก็หาเรื่องเราเข้าใจว่าอิ่มแล้วหาเรื่องคืออะไรแล้วสุดท้ายก็จริงมันเหลือถ้าสมมุติว่าไม่สำเร็จก็หาเรื่องแล้วเรื่องแล้วครับขับรถมาเนี่ยส่งจิตออกไปผมก็บางทีก็ผมก็ดูไม่ถามยาอยากรวยไหมเอาไม้ไปจ่อปากอยากรวยไหมเดี๋ยวว่างผมก็ได้อยากรวยถามวินมอไม่อยากรวยเอาแล้วทำไมไม่สร้างเหตุให้มันรวยอ่ะมานั่งทำอย่างนี้มันจะรวยได้ยังไงอ่ะเอ้าเนี่ยอยากรวยแต่เป็นยามมันจะรวยได้ยังไงเอาแล้วใครให้เป็นยามเนี่ยใครให้เป็นความรู้ผมมาจากไหนเนี่ยจะบอกให้นะเนี่ยพอ10ปี4โรงเรียนเรียน 1.06 ด้วยเนี่ยที่พูดจาแบบเนี้ยความรู้อยู่บนโลกนี้มันไม่ได้ไปอยู่ในห้องปัญญามีไหมอ่ะมองเห็นอะไรเนี่ยถ้าเมื่อไหร่คุณมองเห็นทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นกรุณาทราบเลยเสียงมันง่ายไปแล้วไอ้ความง่ายนี่แหละครับเขามาทำให้คุณหลงไอ้ที่เรียกสวยเรียกงามไอ้เรียกสะดวกสบายความจริงปิดใช่ครับมึงใครดีกว่ากิเลสใครก็คือต้นเนี่ยกิเลสคือความคิดดีกว่าความคิดของแต่ไอความคิดของคุณมันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะทั้งนั้นเลยมันจะดีกว่าตรงไหนเนี่ยมันต้องหาเวลาอย่างเงี้ยแหละครับเพราะผมก็ได้เวลาที่แบบไม่รู้จะคุยกับใครเหมือนกันมันไม่มีคนคุยด้วยแล้วคนคุยด้วยเขาก็ไม่เข้าใจผมพูดเรื่องสมมติก็ไม่เข้าใจแล้วสมมติผมถามทองมันรู้ตัวที่ไหนว่ามันรู้ว่ามันมีค่ามันไม่ได้มีค่าอะไรเลยไปให้ค่ามันเองถ้าห่อเหินเดินอากาศเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่ต้องกราบการยกมือไหว้หัดไหว้แมงสาหาหัดไหว้ยุงหัดไหว้นกหัดไหว้แมลงวันแนะนำมันไม่เห็นมึงไม่ตกใจมั้งเลยว่ามันบินได้มันห่อได้เดรัจฉานชั้นต่ำด้วยซ้ำตกลงอะไรตกลงวิ่งหาอะไรกันไอ้ฤทธิ์เดชอะไรที่ว่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่เดช
ความสามารถของมนุษย์สูงสุดคือพระพุทธเจ้าตอบมาก่อนว่าพระพุทธเจ้าใช่คนไหมถ้าว่าใช่นั่นแหละครับคือมาตรฐานของมนุษย์ต่ำลงมาก็ไล่ลงมาเรื่อยๆที่คุณลุงไล่มาสกิทาคาอนาคาจนถึงโสดาบันตามกับโสดาบันน่ะเตรียมตัวได้คุณสอบตก ก็ต้องเข้าใจแล้วนะว่าทีนี้ไปไหนต่อแล้วไปอ่ะไม่มีใครเขาจัดสรรไปเข้าใจนรกว่าเป็นมีคนจัดสรร มันไม่ใช่คุณกด GPS คุณรถคุณพาไปเองมันไปด้วยพฤติกรรมคุณตรงไหนร้อนตรงไหนเย็นคุณพาตัวคุณไปตรงนี้ร้อนคุณก็สามารถพาตัวที่ไปที่เย็นก็ได้ทำไมไม่ไปมานั่งร้องอยู่ว่าร้อนร้อนทำไมจนมันสามารถทำให้รวยก็ได้ไม่เอาผมบอกเอาไหมผมเคยพูดเอาไหมมีทั้งหมด5ด่านทำ5ด่านเนี่ยภายใน5ปีจะมีเงิน10ล้านการันตีเลยเอาไหมก็บอกเอาสิพี่ใครก็เอาใครจะไม่เอาพวกอันดับแรกเลยเปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนแค่นี้ก็ตายแล้วครับเสริมพลังกันปรับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเลิกละเลิกอะไรไปไม่ได้แล้วแค่นี้สองข้อยังไม่ต้องไปอีกสามและไอ้ความคิดที่มีอยู่ทุกวันนี้ผมบอกว่าถ้าจะคุยกับผมต้องเอาความเป็นตัวเองออกไปก่อนเพราะถ้ายังเป็นคุณอยู่คุณก็จะคุณเรียนอะไรมามั่งคุณรู้อะไรมามั่งคุณอ่านหนังสืออะไรมามั่งคุณดูโทรทัศน์อะไรมามั่งแล้วเวลาผมคุยกับคุณอ่ะคุณก็จะไปลือเอาไอ้ความรู้บ้าๆบอๆนั่นน่ะเอามาคุยกับผมแล้วคุณก็ตั้งคำแพงว่าไม่จริงไม่ใช่แล้วผมถามว่าอะไรที่ใช่ของคุณอ่ะสิ่งที่คุณรู้คิดว่าใช่เหรอมันยิ่งกว่าละครหลายๆหลายๆชั้นหลายๆเรื่องอีกมันเป็นแบบประหลาดประหลาดมากครับสุดท้ายอ่ะผมก็ได้คนสนทนาลูกผมก็อย่างน้อยก็ผมไม่เพี้ยนก็บอกว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ครับมันจะมีวิถีมันเองนะคนนี้มีวิถีมันเองมันจะเป็นมาเป็นไปจะบอกว่าถูกกำหนดมาเองก่อนใช่ไหมมันก็พอรับได้ครับเนี้ยนะฮะจริงจริงวิถีมันเป็นอย่างนั้นจริงมันรับได้บางๆครับครับเพราะว่าวิธีที่คุณลุงพูดเนี่ยมันต้องประกอบกับพฤติกรรมที่ผมสร้างด้วยใช่ครับใช่ใช่มันมีลายเส้นของมันอยู่มันถูกต้องแต่ใครจะเดินก็แล้วแต่ถูกคนที่จะเดินลายเส้นเนี้ยมันจะต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ตรงด้วยใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับถูกถูกไม่รู้สามร้อยสี่องศาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ลายนึงที่มันลายเดียวกันเนี่ยครับครับใกล้เคียงกันอันนี้แอปพลายมันก็เข้ากันได้ครับหรือว่าปรับนู่นนี่นั่นก็ปรับผันภาษาปรับผันอากับกิริยาครับปรับผันความรู้สึกครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยปรับผันความรู้สึกครับเจ็บปวดใช่ไหมมันก็ได้ทันทีเมื่อกี้ที่ผมรับที่คุณลุงทำผมก็ไม่ใช่ผมอืมพอคุณลุงเริ่มสัมผัสปั๊บผมก็ปลดความเป็นตัวเองออกกลายเป็นผมเป็นธรรมชาติเลยเพราะผมต้องการรับธรรมชาติเข้ามาผมก็ปล่อยตัวเองแล้วปล่อยความรู้สึกผมออกหมดใช่ผมจะเป็นผมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นผมนี่มันมีหลายอย่างที่ทั้งกิเลสตัณหาอะไรเยอะแยะขวางเข้ามาขวางเนี่ยเขาเรียกอัตตาครับอัตตาอัตตาอีโก้อัตตากว้างใหญ่ไพศาลครับไออัตตาเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยคอยดูฝนจะตกเมื่อกี้ผมยืนดูเอ้ยเมฆมันหนาขึ้นหนาขึ้นไปโอ้โหคุณลุงสุดจริงๆไงผมนี่มีบุญมากอะสุดจริงๆสุดจริงๆสุดจริงๆที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับกล้าคิดแล้วกล้าทำด้วยกล้าคิดแล้วกล้าพูดด้วยคือผมไม่กล้าคือผมหลายครั้งแล้วว่าผมว่าจะทำช่องเรื่องจริงบนสมมุติว่าไอ้ความจริงบนสมมุติเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ค่อยๆสนทนาไล่ไปเรื่อยทีนี้ผมมานั่งนึกอ่ะมันมีคนทั้งผู้ร่วมงานทั้งคนที่เห็นผมตั้งแต่เล็กทั้งคือพวกเนี้ยเขาว่าเห็นแต่เป็นรูปกายผมแต่วิญญาณผมเขาไม่เห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกเนี้ยก็จะมาทำลายล้างไอ้เฮ้ยแต่ก่อนเห็นมันอย่างนี้ มันไม่ใช่ไอ้นี่ว่าไปแล้วอะไรเงี้ยก็เขาไม่ถึงไอ้ที่เราพูดกันเออเนี่ยไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นะไอ้นี่เป็นอย่างนี้นะใช่ถอดความรู้ใครจะยอมถอดถอดความรู้ออกมาให้หมด
ไอ้ที่รู้มาเนี่ยไม่ต้องรู้ไอ้ผมโชคดีครับผมเป็นคนดื้อตั้งแต่เด็กไม่ฟังนะครับบอกอะไรก็ไม่ฟังพ่อบอกนี่นะฉันไปดูหมอมาหมอเขาบอกว่าเธอเป็นเด็กที่เก่งมากนะถ้าเรียนเนี่ยเธอจะได้เป็นเจ้าคนนายคนตอนนั้นเรียนบัญชีอยู่4หน่วยกิตเอ๊หมอดูบอกว่าเราจะเป็นเจ้าคนนายคนแล้วถ้าเราไม่เข้าสอบวิชาบัญชี4หน่วยกิตมันจะเป็นยังไงวะก็เอาชีวิตเสี่ยงกับหมอดูเลยตกครับคุณลุงเอ้าไหนหมอดูบอกว่ากูเรียนเก่งก็กูไม่เข้าสอบตกลงอ่ะหมอดูกับกูใครเก่งกว่ากันไอ้ข้าถามไอ้คำนี้ทำมาแล้วครับโหพ่อสงสารพ่อทุกวันเนี้ยแต่แกก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะฮะสงสารแกแบบแกก็หนักใจว่าไปโรงเรียนไหนก็ชนเชิญผู้ปกครองดื้อเรียนกฎหมายก็ถามอาจารย์สองคาบจะต้องการสอนทั้งหมด3บทแต่ไม่ได้เอาเด็กเป็นที่ตั้งว่าเด็กจะเข้าใจไหมจริงๆเด็กไม่เข้าใจบทเดียวก็ไม่ต้องไปแต่ดันเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทีนี้ผมก็ถามกฎหมายเนี่ยมันดิ้นได้ผมก็ถามว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์อ๋อถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมันจะอย่างนี้นะแล้วผมก็ถามอีกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงอีกถามไปถามมาไล่ผมออกจากห้องเนี่ยอาจารย์ยกสมัยนี้เป็นอย่างเงี้ยเชิญผมออกจากห้องว่าผมว่าถ่วงเพื่อนเพราะว่าสองพี่เรียนเนี่ยจะสอนทั้งหมด3เรื่องมัวแต่มานั่งตอบเธอคนเดียวอ่ะเพื่อนก็เขาก็พาไม่รู้เรื่องไปด้วยจริงๆมันไม่ใช่นะจริงๆอาจารย์ตอบผมไม่จบขบวนความเนี่ยกฎหมายเนี่ยตอบไม่ตบขบวนความเนี่ยครับไม่ควรไปต่อนะถูกใดๆในโลกก็เหมือนกันใช่ๆคือคำแรกประโยคแรกภาษาชุดแรกเนี่ยครับมันต้องตีให้แตกก่อนที่ไปต่อได้ใช่ครับใช่ครับทุกวันนี้คือพูดลากยาวเลยจะฟังไม่ฟังไม่รู้ฟังนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นี่แหละไอ้คนสอนก็ยังไม่รู้ไม่รู้จะลากยาวให้อย่างเดียวเสร็จแล้วมันก็ไปตามดาบหน้าอะไรพวกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยใช่ไปโน่นเลยใช่ครับแล้วก็ไอ้รู้อีกอย่างหนึ่งก็เอาไปอีกอย่างหนึ่งรู้อีกอย่างก็เอาไปอีกอย่างแล้วก็ไอ้รู้ไอ้สองอย่างเนี่ยมาจากที่เดียวกันตีกันเองอีกบ้าไปแล้วทำไมไม่ฉุกคิดบ้าไปแล้วครับความรู้เอามาเป็นเงินทองได้ยังไงทำไมมันไม่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นทำไมเอาความรู้มาเป็นเงินเป็นลาภยศได้ยังไงความรู้เนี่ยมันต้องเป็นการถ่ายทอดครับใช่ไหมครับต้องให้ต่อเนื่องให้เปล่าครับผู้ให้คือผู้ได้ดังนั้นคนที่จะให้ต่อไปมันก็หวังแต่ประโยชน์แล้วความรู้มันจะไม่เป็นความรู้แล้วทีเนี้ยมันเป็นมิจฉาแล้วครับมันไม่ใช่สัมมาแล้วทีเนี้ยใช่มันเต็มไปด้วยแหละคนน่ะพอลองมีลาภสักการะมีผลประโยชน์เนี่ยความรู้สึกมันอีกอย่างนะครับแน่นอนที่สุดไอ้แทนที่จะดูไอ้ลูกศิษย์คนนี้สักหน่อยนึงมันดูไม่ได้นะไอ้นี่มันโอ้โหปีใหม่พ่อแม่มันเอาของมาให้ไม่ใช่น้อย อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไปตีมันไม่ได้นะโอ้โหพ่อแม่มันนะฝากฝังดูแลอย่างดีมันก็มีด่านความมันต้องเป็นแบบนี้ครับเพราะนั้นน่ะต้องตัดเรื่องนี้ต้องตัดเรื่องนี้ผมมาดูคุณลุงมา5ปีผมโอ้โหหินจริงๆแล้วคุณลุงทำมาก่อนนั่นเองหินมากหินมากแข็งแกร่งมากคือโลกมันกระทบใช่ไหมครับโลกมันกระทบครับเราต้องโหต้องแข็งแรงจริงนะผมยังอยู่ในขั้นหวั่นไหวได้อยู่ แต่ผมว่าผมจะเป็นแรงหนุนในเนี่ยผมกำลังหาช่องอยู่ว่าผมจะทำยังไงต่อดี งับอากาศอะไรที่น้องก็ทำนั่นก็มันก็อยู่ในขบวนการนั่นเหมือนกันครับครับอยู่ในขบวนการอันนี้ผมก็ศึกษามาคือจริงๆอ่ะผมก็มีใกล้ๆผมกำลังมองว่าผมจะทำยังไงเป็นกำลังให้คุณลุงได้จะมาแบบไหนกำลังออกแบบอยู่แล้วคนที่จะเข้ามาร่วมน่ะมันยากครับคือเขาต้องเข้าใจด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยทำไปร่วมกันแล้วก็ทำไปลังเลสงสัยไปมันไม่ได้อะมันไม่ได้มันก็กลายเป็นอะไรสักอย่างคืออยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยความสงสัยเนี่ยมันไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วเข้าไม่ถึงแล้วไปละทำไมต้องอย่างนี้ล่ะและทำไมจะต้องอย่างนี้อ่ะคนก็ทางเดินมันก็เริ่มแบบลกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแคบเข้าแคบเข้าใช่ครับสุดท้ายตันใช่สุดท้ายตันครับ
ผมว่าคุณลุงนี่แกร่งมากไม่ง้อด้วยไม่ง้อไม่ฟังเรื่องมึงไม่มาเรื่องมึงไม่สนับสนุนเรื่องมึงเรื่องใครกูจะทำก็เรื่องกูเขาคือเขาเราคือเราก็เลยไม่รู้อ่ะมึงแกสนับสนุนไหมมึงแกช่วยไหมแม่ยอดเยี่ยมโหวันนี้ผมแบบนี่วันนี้มันเหมือนกับแบบจริงๆแล้วไม่แทบไอมารักษาไวรัสนี่แทบเป็นแทบไม่ได้เกี่ยวเลยนะมันเหมือนกับแบบมันเหมือนกับเจอแสงสว่างอ่ะที่แบบเว้ยเหมือนของเราแบบแสงเราเหมือนจะน้อยลงจะน้อยลงแบบเหมือนมาชาร์จแบตเงี้ยผมรู้สึกแบบอย่างน้อยๆผมก็ไม่ได้คนเดียวแล้วผมยืนอยู่อ่ะคือบางทีผมว่าให้กูบ่าวเปล่าวะกูไปนั่งนึกพระผมเห็นในความยึดมั่นถือมั่นของท่านอ่ะท่านยึดว่าอย่างนี้ยึดว่าไม่ยึดก็ยึดนะใช่ที่ผมก็จะพูดแบบเราจะแบบท่านกำลังยึดว่าไม่ยึดท่านทราบไหมครับเนี่ย มันก็ไม่ใช่ฐานะที่เราจะพูดใช่คือพระพุทธเจ้าตัดถูกเลยมันเป็นปัจจตังมันเป็นเรื่องของใครของมันปัญญาผมมีปัญญาผมจะคุณลุงมีปัญญาแต่ผมไม่มีปัญญาคุณลุงจะเอาปัญญามาให้ผมมันไม่ได้ มันไม่ได้ไงแต่พฤติกรรมที่คุณลุงทำเนี่ยผมมีปัญญาพอที่ผมจะดูออกเช่นคุณลุงพูดคำพูดเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมครับคุณลุงพูดคุณลุงกระทำการใดๆอ่ะผมสามารถที่จะรับได้ไหมรับนะครับรับเพราะว่าเครื่องส่งมาคุณทำเป็นเครื่องรับได้ไหมถ้าคุณรับได้ก็เท่ากับว่าคุณอ่ะก็มีปัญญาเพราะงั้นคำว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณไปเรียนอะไรมานะใช่ไม่ใช่เลยนะความรู้ไม่ใช่ปัญญาความรู้ไม่ใช่ปัญญาความรู้ไม่ใช่ปัญญาความรู้แถมความรู้เป็นอวิชชาด้วยส่วนมาก 99% เลยครับเป็นอวิชชาด้วยเพราะว่ามันจะทำให้มืดบอดมันเป็นแหนที่อยู่บนผิวน้ำทำให้มองไม่เห็นก้นบึ้งเลยมองไม่เห็นเลยจานตกช้อนตกมองไม่เห็นเลยครับต้องแหวกแหนออกมาอีกครับกว่าจะไปเจอน้ำขุ่นน้ำใสไม่ใช่เรื่องมันง่ายๆเลยไอ้ปัญญาที่จะเจอเนี่ยฮะใช่เนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงสุดท้ายพอเราเป็นอย่างนี้ปั๊บมันกลายเป็นว่าเราก็จะพอในสิ่งที่เรามีอ่ะแต่อย่างที่เรียนให้ทราบอ่ะครับว่าลูกเมียเขายังไม่ได้พอนี่นะเขาไม่ได้รู้อย่างเราอันนี้ก็เป็นปัญหาของผมครับเป็นปัญหาของผมแต่ผมบอกลูกแล้วลูกเขาก็โตแล้ว28คนนึงแล้วก็25คนนึงแต่ผมบอกเขาไปแล้วว่าลูกต้องมาขอไปนะครับมันไม่ใช่แบบที่ลูกดูในหนังว่าพ่อจะตายแล้วพ่อเซ็นสมบัติอะไรแต่พ่อมีมากกว่านั้นพ่อมีมากมากที่สุดด้วยมากพาลูกออกจากสังสารวัตรนี้ได้โอ้โหแต่ลูกต้องมาขอพ่อจับยัดไม่ได้เซ็นพินัยกรรมไม่ได้ทำยังไงผมจะให้เขารู้แบบเนี้ยเขาว่าคุณพ่อขี้โม้เหมือนกันขี้โม้ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันเลยเหรอฮะครับ นี่ผมกำลังปั้นน้องคนหนึ่งอ่ะเพื่อบอกเฮ้ยเขาพอรู้เรื่องสมมุติแล้วผมตอนนี้ผมสอนเขาให้เขามองเห็นวัตถุตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงถึงจะเจอจริง อย่ารู้เห็นเป็นสมมุติไปแล้วเป็นปรุงแต่งไปแล้วอย่าเพราะฉะนั้นจะไม่เจอความจริงครับเผื่อวันนึงที่ตายเองมาสอนหลานหน่อยเพราะว่าลูกอ่ะเราสอนไม่ได้สมมุติว่าพี่ช่วยลูกไม่ทันพี่ตายซะก่อนเองจัดการด้วยผมก็พยายามจะทำเครือข่ายจะไม่เรียกว่าเครือข่ายพยายามจะหาคนสนทนาเพื่อที่ให้แบบมีฐานแบบนี้ไว้มั่งครับ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 ถ้างั้นอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวผมตายไปด้วนเลยด้วนด้วนเลยแล้วมันไม่ใช่เข้าถึงง่ายๆครับอย่างถามว่า ผมฟังท่านอื่นๆเนี่ยมีไหมผมตอบว่ามีแต่เข้าไม่ถึงครับมีนะครับมีเห็นทางของที่ท่านพูดอ่ะมีเห็นทางแต่ปรากฏว่าในระหว่างทางของท่านอ่ะมันไม่อิสระจริงผมก็ไปมองทำไมพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องเขม็งเก่งพูดถึงเรื่องอุปทานอุปธิก็คือจับไว้ตลอดทางเลยแต่เข้าใจว่าไม่จับและไอ้ตั้งใจไม่จับ
ก็คือจับไม่จับอีกมันซ้อนกันอยู่เนาะมันซ้อนอยู่ครับงั้นกว่าจะเจอจริงจริงเนี่ยครับไม่ง่ายจริงใจจริงแปรผันครับจริงแท้แท้ไม่ขยับแล้วอ่ะเพราะในจริงบนสมมุติเนี่ยที่เราคุยกันอยู่ที่ว่ายังขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยครับมันคือสมมุติใช่ทั้งสิ้นครับแต่ถ้าจริงเลยเนี่ยไม่แปรแล้วไม่เปลี่ยนแล้วเป็นสภาวะคงที่ใช่เป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรมาเจือปนไม่มีอะไรมาวุ่นวายถูกต้องก็คือเพียวนั่นเองครับไม่ขยับแล้วแล้วก็ไปเขี่ยหาอะไรมาผสมก็ไม่มีเอาอะไรไปยัดใส่ก็ไม่ได้ครับผสมไม่ได้แล้วอันนี้คำพูดผมเพื่อจะมายืนยันคุณลุงว่าผมเข้าใจที่คุณเข้าใจดีมากด้วยแต่เข้าไม่ถึงครับรอวันเข้าถึงรอวันเข้าถึงยังไม่เข้าไม่ถึงรู้อะไรเข้าใจเรียบร้อยแล้วรอวันเข้าถึงรอแค่ว่ามันจะมีล็อกมันเองครับเป็นออโตเมติกครับล็อกรอแค่ว่าพาตัวเข้าให้ถึงครับครับครับพาตัวเข้าไปให้ถึงพยายามรักษาทางโลกเอาไว้ให้มันนิ่งให้มันสมมติเอาไว้หน่อยครับเพราะทางโลกถ้ามันยังกระเพื่อมอยู่ก็ไม่ได้อย่างผมทางโลกผมไม่กระเพื่อมเพราะว่าผมไม่มีหนี้ครับใช่ไหมครับเนี่ยผมมีก็เป็นหนี้ระบบหนี้หลวงก็หักไปผมก็ไม่สนใจแล้วครับเงินเดือนก็ลูกไปผมว่าผมเป็นข้าราชการครับตอนนี้ผมอยู่ชายแดนเขมรอยู่วัฒนานครผมก็กินเบี้ยเลี้ยงไว้เดือน 3,000 กว่าบาทไม่ได้ใช้อะไรแล้วอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรแล้วครับเข้าท่าเข้าท่ามันก็ไม่ได้เงินเดือนเหลืออยู่หมื่นกว่าบาทลูกก็ใช้ไปลูกกับเมียก็ใช้ไปก็แค่นี้ส่วนจะเอามากผมบอกแล้วไงมาปรึกษาครับมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะชี้ให้ผมมองเห็นแม้กระทั่งเนี่ยเห็นเงินหล่นอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเลยแต่มันมีวิธีที่จะไปเอาแต่ถ้าเอาแบบมิจฉาจริงๆเลยผมเอาปากผมที่ผมรู้เนี่ยขยับไม่กี่คำอ่ะผมได้เงินแล้วแต่ผมทำไม่ได้หรอกมันขัดนะเขาบอกว่าคนดีเนี่ยถึงจะเอาความชั่วมันจะยังไงมันก็ไม่เข้ามันเป็นมาตรฐานมันเป็นมาตรฐานของมันเองมันอยู่ภาวะก็คือคนชั่วมันจะทำดีได้ยังไงคนชั่วเอาดียัดก็ไม่เข้ามันจะทำดีได้ยังไงคนชั่วถ้ามันทำถ้าคนชั่วทำดีแล้วมันจะเป็นคนชั่วได้ยังไงใช่ไหมครับมันเหมือนแบบยอกย้อนเหมือนกวนประสาทนะครับใช่โอ้มันกวนบาทาด้วยจริงจริงนะครับคำพูดหลายคำที่ผมพูดไปผมบอกเวลาผมพูดผมบอกเดี๋ยวคุยกันก่อนนะไม่ได้ยอกย้อนนะแล้วไม่ใช่เล่นคำนะใช่แต่ต้องปัญญาต้องตามไปทีละคำนะอย่างสมมุติเนี่ยผมแยกให้ฟังเลยมันเป็นสมมติคือมีมติร่วมกันแล้วเองอ่ะกำลังหลงไอ้สมมติเนี้ยเองยกย่องสรรเสริญนักกอล์ฟแชมป์โลกเองบ้าเลยเอาไม้ไปตีลูกอะไรทั้งอย่างเองเกิดมาชาตินึงอ่ะเองเอาไม้ตีลูกอะไรทั้งอย่างไปลงหลุมเก่งกว่าใครแล้วเดี๋ยวเองก็ตายไปบ้าเปล่ามาโลกเนี้ยแค่ตรงนั้นเหรอ เอาไม้ไปตีอะไร แล้วตายไปเลยเหรอเอาไม่คิดมั้งเหรอว่ามันคืออะไรผมเสพจนแบบอุ๊ยอะไรก็ครบหมดแล้วครับโลกีวิสัยอะไรต่ออะไรก็ครบหมดแล้วครบทุกอย่างครับจนมันหาข้อสรุปไม่ได้เอ้ยตกลงมาทำอะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วเดี๋ยวจะตายไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยแล้วมันคืออะไรผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก่อนผมก็ตายไปแล้วเพื่อนผมก็ตายผมก็นั่งเฮ้ยไอ้ชาติมึงรู้ป่ะเนี่ยทางด่วนมันเกิดขึ้นมาไหนเค้าบอกว่ามันตายผีมันนั่งอยู่ตรงนี้ไอ้แล้วมึงเห็นมั้ยทางด่วนผมก็พูดกับเพื่อนในใจมึงเห็นไหมนะทางด่วนมันเกิดขึ้นรถไฟฟ้ามึงรู้เรื่องมั้ยเนี่ยมึงไปแล้วบ้านมึงยังอยู่เลยเนี่ยตกลงมันยังไงเนี่ยสมมุติมึงหายไปหรืออะไรแต่ผมเป็นคนขี้สงสัยครับผมสงสัยตั้งแต่หมอบอกว่าผมไขมันในเลือดสูงผมก็บอกว่าเขาบอกให้ผมลดเนื้อสัตว์ไอ้ควายเนี่ยมันกินแต่หญ้านะแล้วผมว่าไปกินเนื้อควายอีกทีไงเนื้อควายมีไขมันเอ๊ะตกลงนี่ยังไงแล้วไขมันมันจะมาจากควายยังไงอ่ะเพราะมันกินแต่หญ้าเอออ่ะตกลงยังไงตกลงอะไรกับอะไรแน่ครับจริงๆอ่ะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เคยมีข้อสรุปให้อะไรให้เลยนะครับถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการที่ว่าไม่มีข้อสรุปอะไรให้เลยนะครับครับมีแค่ผมเคยบอกว่ามันแค่บรรเทาเวทนาคุณเกิดขึ้นไอ้ตรงเขาบรรเทาเวทนาได้ให้คุณได้อันนี้จริง
อันนี้ผมไม่ปฏิเสธครับไม่ปฏิเสธกินพลาไปนับ1ถึง20แล้วคุณก็จะหายปวดใช่ดิเขาไปกดประสาทคุณไว้ครับเขาไม่ได้ไปทำให้หายปวดครับเขาไปกดไว้ไม่ให้คุณรู้สึกครับพอหมดเวลาหรือว่าไอ้คุณภาพมันหมดตามเวลามันก็กลับมาปวดต่อครับถ้างั้นก็ไม่ต่างอะไรคุณก็ใช้ยาเสพติดเลยเดี๋ยวมอร์ฟีนอะไรนู่นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรคุณก็ใช้ไปดิครับหรือไม่คุณก็ไปใช้ยาเสพติดไปเลยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมันก็หลอมความรู้สึกคุณบิดความรู้สึกคุณจากที่เป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงครับบางทีเจ็บผมก็ต้องอยู่กับเจ็บแล้วผมก็ต้องพิจารณาว่าตกลงอะไรเจ็บอะไรเจ็บผมหน้าแข้งผมเตะปุ้งอะไรเจ็บแล้วผมลองในระหว่างเจ็บผมไม่เจ็บได้ไหมและอะไรเป็นคนบอกผมว่าเอ๊ะอะไรมาบอกเราว่าเราเจ็บมันไม่ได้บอกมันรู้ได้ยังไงมันรู้ได้ยังไงแล้วอยู่ดีๆเจ็บมึงเจ็บถ้าสมมติว่าเตะตรงนี้เจ็บปุ้งแล้วผมทำมันไม่รู้ไม่ชี้แล้วผมปล่อยมันล่ะผมก็เลยลองปรากฏว่าเจ็บรู้แต่บางมากเออใช่รู้นะครับรู้มันไม่ใช่แบบหายขาดไปนะครับแต่บางมากเหมือนหนาวอาบน้ำนี่หนาวใจกำหนดเลยหนาวมากเดี๋ยวไปโดนน้ำมาหนาวเลยเข้าไปปากสั่นงักอยู่ดีๆไม่สั่นละสั่งเลยกูไม่สั่นละมันก็ไม่สั่นครับแต่ทดลองแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เลยผมมันคืออะไรผมขี้สงสัยผมเงี้ยแล้วมันมารวบรวมเอาเมื่อหลังจากที่ผมก็หมุนอยู่ในตัวเองอยู่ภาคใหญ่ก็มาฟังคุณลุงเฮ้ยแปลกๆเว้ยตามได้ตามเพราะคุณลุงอาจจะไม่พูดธรรมะหรอกคุณลุงก็จะพูดวิทยาศาสตร์มาผสมแล้วเดี๋ยวก็เอาธรรมะเข้ามาแทรกแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมเฮ้ยทางเดียวกันนี่หว่าเนี่ยผมก็พยายามฟังเอ๊สมาธิของคุณลุงคืออะไรนะที่จะเข้าถึงเนี่ยผมพยายามเอ๊สมาธิยังไงนะแล้วผมก็พยายามไปดูสมาธิไอ้ยกย่างหนอแหนะเอ๊หนอมันแปลว่าอะไรแล้วหนอมันไปช่วยอะไรวะแล้วเดินมันคืออะไรแล้วนั่งมันคืออะไรไม่นั่งได้ไหมคือเป็นคนแบบนี้นะครับแล้วทำไมขวาต้องทับซ้ายผมไม่เข้าใจแล้วทำไมมือขวาต้องทับมือซ้ายเท้าขวาต้องทับเท้าซ้ายไม่ทับเลยได้ไหมผมนั่งอย่างนี้เลยได้ไหมผมมีสมาธิได้ไหมเออแล้วมันยังไงมันตกลงมันอะไรมันคืออะไรหาอยู่นานเลยนะครับหาเพราะว่ามันมีด่านเรื่องคำว่าเคารพเพราะถ้าเราไม่เชื่อฟังหรือเราแบบพระท่านพูดมาแบบนี้แล้วในนามคนก็ไม่รู้อีกว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่ะนับเรียงกันอ่ะ8บุรุษนับได้4คู่เรียงกัน8บุรุษนั่นจึงจะเป็นสงฆ์ไอ้ที่เห็นอยู่นะมันสมมุติสงฆ์ครับแล้วทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ทำอะไรสักอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปติดด่านว่าเราต้องเคารพจริงๆแล้วมันก็ต้องเคารพนั่นแหละแต่มันกลายเป็นติดด่านทำให้เราอ่ะต้องใช้คำว่าเชื่อไปเลยปัญญามันจึงมืดบอดครับเคารพโดยมารยาททางสังคมใช่ครับโดยมารยาทครับทำให้เราไม่กล้าคิดออกไปข้างนอกเลยไอ้ห่าบ้าเปล่าวะเราคิดอย่างเงี้ยบ่อยเฮ้ยบ้าเปล่าวะแล้วพระในระหว่างที่เราผมนั่งนึกถ้าเดินทางต้องใช้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยเดินทางปลอดภัยครับโอ้โหขึ้นเหนือลงใต้นี่ต้องหลวงปู่ทวดเลยหลวงปู่ทวดนี่ศักดิ์สิทธิ์มากก็นั่งนึกก็จินตนาการถึงหลวงปู่ทวดเลยเอ๊ะตอนหลวงปู่ทวดเป็นเด็กศักดิ์สิทธิ์ไหมวะแล้วท่านไปศักดิ์สิทธิ์เอาตอนไหนวะเนี่ยผมก็ไล่เลยไล่ตั้งแต่ท่านบวชเนนน่าไล่ไปไปศักดิ์สิทธิ์เอาตอนไหนวะหรือท่านก็เป็นท่านนั่นแหละแล้วคนอื่นไปศักดิ์สิทธิ์กับท่านเองท่านกูก็เป็นกูแหละสาธุขอให้ลูกหายป่วยหายอะไรละกูก็ป่วยกูก็ป่วยอยู่จะไปให้มึงหายได้ยังไงก็คือสุดท้ายมันแปลว่าถ้าท่านยังไม่เข้าไม่ถึงอะไรสักอย่างอ่ะมันก็แค่เป็นสัญลักษณ์เฉยๆครับ
เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ช่วยอะไรไม่ได้ใจไปยึดไว้ก็ยึดแค่เป็นรูปทรงแค่นั้นเองคำที่เรียกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะก็คือท่านบอกแล้วแต่แล้วก็ปัญญาใครปัญญามันด้วยท่านบอกแล้วคุณสามารถเคลียร์ไอ้ขยะที่ผสมเข้ามาอยู่ข้างในอ่ะได้แค่ไหนครับแต่ต้องกล้ากบฏมันเหมือนหยาบนะคำว่ากบฏครับแต่ถ้าคุณไม่กล้ากบฏอ่ะคุณจะไม่เจอความจริงเลยใช่เพราะไอ้ตัวที่มันเก่งกว่าไอ้ตัวกบฏอ่ะมันอยู่ข้างในนั้นใช่ หักดิบกับขั้วเลยครับก็มาเช็คที่มาความคิดเปลี่ยนความคิดก่อนนั่นแหละครับอันเดียวกันนะแม่วันนี้สุขใจจริงๆแม่เขาเรียกอะไรปิติปิติครับอิ่มดีแล้วคอยดูฝนจะตกเนี่ยก็มันไล่มาเนี่ยผมดูแบบมันค่อยๆไล่ค่อยๆบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยผมเรียกไม่ตัวเล็กเครื่องผมเนี่ยยังไม่ตั้งชื่อตัวเล็กเลยไปหาชื่อใส่ซะหน่อยโอ้โหมันนี่ผมคนรู้เนี่ยคือผมไม่ได้ทึ่งไอ้เครื่องนี้นะครับไม่ทึ่งอะไรทางนั้นเพราะไอ้เนี่ยมันเป็นแค่รูปผมทึ่งความคิดและความกล้าของคุณลุงอ่ะเหรอแต่ผมไม่เรียกความคิดนะครับแต่ผมใช้ภาษาสมมุติว่ามันเป็นความคิดแต่มันไม่ใช่ความคิดหรอกครับความคิดมันต่ำไปแต่นี่ละว่าในฐานเข้าใจกันเออคือผมทึ่งอ่ะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเอาสิ่งหนึ่งมารวมกับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลของมันว่าจะเอาไอ้นี่มารวมกับไอ้เนี่ยเพราะอะไรมันไม่ใช่เป็นเครื่องสำเร็จรูปมานี่ครับมันไม่ใช่ว่าอะคิมิดีสหรือว่าไอ้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแหล่ก็สร้างขึ้นมาว่าไอ้เครื่องนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่โอ้สุดยอดมากที่ผมยืนอมยิ้มเนี่ยผมยืนอย่างนี้ผมอมยิ้มอยู่นะแบบเลยสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆผมเชื่อว่ามีคนคล้ายๆคุณลุงคล้ายๆผมเนี่ยมีอยู่แต่ไม่กล้าผมเชื่อว่ามีแต่ไม่กล้าขี้หยอของมันสว่างอ่ะเอาไปอยู่ในที่มืดเมื่อไหร่มันจะสว่างเอาออกมาต้องเอาออกมาใช่ใช่ใช่ต้องออกมาต้องออกมาต้องเผยตัวเผยตัวออกมาต้องออกมาถ้าอย่างผมเนี่ยคือผมเคยพูดไว้ว่าแต่ผมก็ไม่ทราบว่าผมกำลังทำอะไรหรือว่าผมก็ไม่ทราบว่าผมจะรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวรอผมอีกพักหนึ่งแล้วผมก็ยังไม่ทราบนะครับแล้วเมื่อไรแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมกำลังจะรู้อะไรด้วยครับ อย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมีวันหนึ่งผมขับรถไปทำงานมอเตอร์ไซค์มันวิ่งอยู่จริงๆอ่ะมันเป็นยานพาหนะที่ไม่มั่นคงเป็นอันตรายมากเอ้าแล้วมันวิ่งในลักษณะที่มันมั่นคงมันเกิดอะไรขึ้นผมก็มองเฮ้ยมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงจึงมั่นคงสภาวะที่เราอยู่เนี่ยมันคือสภาวะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันดูเหมือนจะมั่นคงมันเร็วจนกลายเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเลยกลายเป็นตั้งอยู่จริงๆมันเร็วมากคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปคือมันเปลี่ยนแปลงจึงเหมือนมั่นคงครับแต่ที่ผมอธิบายคุณลุงเนี่ยมันเยินเยอะไปไม่เยอะไม่ใช่ครับแต่ตอนที่ผมมองเห็นเนี่ยมันเป็นคำตอบกลับมาเลยครับมองไปปั๊บปุ๊บปุ๊บเข้ามาเลยครับมันจะเข้ามาเลยปุ๊บ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 ผมเฮ้ยแต่ผมก็เก็บเอาไว้แล้วผมก็ไปได้เรื่องในนี้อีกในมึงมีกูในกูมีมึงจริงๆแล้วมันกันและกันหมดเลย กันและกันใช่ทูอินวันอีทัปปัจจัยตาครับในกูมีมึงในมึงมีกูจริงๆอ่ะที่เขาบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวนะเป็นอรหันต์เป็นแค่คนเดียว มันคนเดียวในคนเดียวคือคนเดียวของคือคนเดียวคือคนเดียวคือคนเดียวเข้าใจมันคือทุกคนเดียวเนี่ยปัญญาไม่ถึงมันไม่ได้หมายถึงคนเดียวคือคนเดียวมันหมายถึงคนเดียวคนเดียวเป็นปัจจตังของใครของมันของใครของมันใช่ใช่ใช่ใครหิวไปกินใครหิวไปกินคนกินคนนั้นอิ่มครับเอ้ามันไม่ถูกต้องตรงไหนอ่ะมันมีด้วยเหรอคนกินเผื่อคนอื่นให้คนอื่นอิ่ม
บางทีก็อยากจะออกไปสู้เหมือนกันนะบางทีผมอะยังไม่ถึงบารมียังไม่ถึงยังแก่งไม่พอคุณลุงผมชอบคุณลุงมากไม่สนผมไม่สนถ้างั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นครับถ้างั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีคนแบบนี้อยู่โลกมันก็จะโดนปิดบังแล้วก็มันไม่ใช่แค่ปิดบังนะมันจะมืดบอดไปเรื่อยๆครับครับมันจะมืดบอดไปเรื่อยๆวันก่อนผมฟังเรื่องพระอาทิตย์ผมยังอมยิ้มอยู่เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะพระอาทิตย์ตัวพระอาทิตย์เองอ่ะเขาก็ไม่ได้ร้อนเขาสะท้อนอะไรมาผมก็ยังอมยิ้มอยู่แบบแม่คุณลุงนี่แต่ผมหยุดไว้ก่อนเพราะว่ามันยังมีเรื่องที่ผมแต่ผมไม่ใช่ใช้คิดนะครับครับผมใช้อยู่เฉยๆแล้วมันโผล่มาเองแต่ไม่ทราบว่ามันถูกหรือไม่ครับครับคือถ้าเมื่อไหร่ถ้าผมคิดว่าเอ๊ะไอ้นี่มันยังไงนะไม่ได้รู้เรื่อง ผมไม่เคยคิดนะครับคุณลุงเอ๊ะคุณลุงพูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงถ้าเมื่อไหร่เกิดขบวนการนี้นะผมทิ้งเลยคือไม่เข้าใจก็คือต้องไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวมันปิ้งขึ้นมาเองแต่ถ้าเอ๊ะมันจะใช่หรือมันจริงหรือเปล่าไม่ใช่แล้วปิดเลยปิดเลยครับถูกต้องครับปิดทางเลยต้องตัดทิ้งเลยครับ ถ้าไอ้ต้นนี้ขึ้นมานะไอ้ต้นลังเลสงสัยเนี่ยต้องตัดทิ้งเลยครับรากก็ไม่ให้เหลือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวอยู่ดีๆเขาคอนเน็กต์เองใช่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 เลยฮะปัญญาไม่ได้มาจากความคิดแบบที่คุณพูดที่พูดเมื่อกี้นี้ไม่ใช่มันจะเต็มไปด้วยความโง่เต็มไปด้วยวิชาที่เขาหลอกอยู่เพราะคุณก็จะไปประมวลผลว่าคุณรู้อะไรมาจากไหนมากๆคุณก็หยิบมาใส่หยิบมาใส่ครับครับยิ่งคุณใส่มากมันก็ยิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาครับก็บทบางความจริงหนักเข้าไปใหญ่ไม่มีทางเจอหรอกครับไม่มีทางเจอถูกต้องเห็นด้วยไม่มีทางเด็ดขาดพระอาทิตย์ผมรู้ละว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะรู้เท่าที่คุณลุงพูดแต่ตอนนี้ไม่รู้ผมหยุดผมหยุดเลยผมไม่ให้ตัวลังเลมันเกิดขึ้นมาก่อนเอ๊ะมันจะจริงไหมว่ามันจะใช่ไม่มีครับหยุดก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังผมไปนั่งฟังใหม่ฟังก็นั่งฟังเฉยๆนะครับอย่าไปอะไรนะผมก็นั่งฟังเฉยๆมานั่งเดี๋ยวมันก็ปึ๊กเข้ามาเองได้แต่แล้วเท่านั้นใช่ฮะเห็นด้วยทุกประการบางทีคนที่อยู่ในที่ดูคุณลุงอยู่ผมอยากจะพิมพ์บอกผมบอกรู้สึกว่าคุณลุงจะพูดเรื่องฟังหลายทีแล้วได้ยินกับฟังผมก็นั่งอมยิ้มเขาไม่รู้เรื่องได้ยินกับฟังมันไม่เหมือนกันได้ยินกับฟังแล้วจะบางทีแบบจะมาหาคุณลุงเล่นคำไม่ได้เล่นคำนะแต่มันไม่เหมือนจริงๆได้ยินกับฟังอยากกระพิมพ์ไปบอกเขาบอกว่าให้นั่งนิ่งๆเราก็ไม่ต้องสงสัยอะไรรู้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นใช่อย่าคิดอย่าคิดคิดเมื่อไหร่ลกเมื่อนั้น อย่าคิดเดี๋ยวถ้ารู้ปั๊บเนี่ยถ้ามันมีเชื้ออยู่เนี่ยขบวนการเขาคอนเน็กต์ของเขาเองมีเชื้อมีสัญญาณมันนะครับมีรหัสเขามัน มีรหัสก็เห็นไหมครับเนี่ยสนทนามันไม่ได้สะดุดแม้แต่น้อยเลยเห็นไหมครับในเมื่อถ้าสมมติว่ามันเป็นลายเดียวกันเส้นเดียวกันถ้างั้นมันจะต้องมีสะดุดมีผงออกมาสักหน่อยนึงเพื่อให้คุณลุงบอกว่าเออไม่ใช่นะหนุ่มตรงนี้เอาออกไปอันนี้ไม่ใช่ถ้ามันคนละทางหรือว่าทางมันจะบิดผิวกันนิดๆหน่อยๆนี่ปรากฏว่ามันเป็นเส้นเดียวกันเลยครับผมนะแต่ผมเพียงแค่ว่าผมว่ายังมาไม่ถึงเข้าไม่ถึงครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่าเพียวที่คุณลุงพูดอะคืออะไรไปหมายถึงว่าตัวผมมันเข้าไม่ถึงครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผมไปดูถูกตัวเองว่าตัวเองเข้าไม่ถึงนะครับครับผมคือเราจะรู้ตัวเราเราจะรู้ตัวเราแต่เราไม่รู้ว่าตัวเราอะแค่ไหนแต่เราจะรู้ตัวเราว่าเป็นอัตโนมัติตรงนี้อัตโนมัติครับอัตโนมัติมากๆทีเดียวอัตโนมัติมันซ้อนอัตโนมัติด้วยซ้ำไปนะมันเป็นดับเบิลซ้อนสองซ้อนสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมยังเข้าไม่ถึงก็คือผมยังไม่มีความมั่นใจในระดับคุณลุงเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมเข้าถึงเนี่ยผมต้องมั่นใจในระดับนี้เลยแล้วต้องไม่มีอะไรมาทำให้ผมสั่นคลอนหวั่นไหวอีกแล้วอ่ะแสดงว่าทุกวันนี้มันยังมีอยู่ยังมีเรื่องที่ผมจะต้องเข้าให้ถึงให้ได้ก่อนทีนี้ไอ้คำว่าจะเข้าให้ถึงให้ได้มันก็จะกลายเป็นว่าตัวผมเองอ่ะ
กำลังไปล็อกตัวเองไว้ผมก็เลยจะต้องคอยปลดมันถูกอยากได้จะไม่ได้พวกนี้ครับก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เช่นเดิมถูกต้องถูกต้องแต่ก็เข้ามาอยู่ในทางเช่นก็มาพบปะกับคุณลุงทางโทรทัศน์บ้างทาง YouTube บ้างหรือว่ามาที่นี่บ้างคือต่อหลังจากนี้ไปก็คงต้องมาบ่อยเพราะว่ามันจะต้องชาร์จแบตครับชาร์จแบตแล้วก็ตรงไหนที่มันผิดที่ผิดทางหรือมันยังลบอยู่ก็ต้องลบให้คุณรบกวนให้คุณลุงตีเข้ารองครับมันจะได้ไม่ยืดเยอะมากนะครับครับครับเยอะเยอะมากนะบางทีอย่างน้อยๆได้ช่วยคนก็ยังดีครับได้ช่วยคนบ้างคือไอ้สิ่งที่ผมรู้ก็น่าจะเกินครึ่งทางครับเออน่าจะเกินครึ่งทางอยู่ไอ้น่าจะได้ประโยชน์คนอื่นจะได้ประโยชน์มากมันจะบอกเองฮะเป็นนัยยะของมันเองว่าช่วยใครแต่ใครมันจะบอกเป็นนัยยะมันเองใช่ครับมันจะมันเป็นความรู้สึกลึกๆของตัวเราเองครับมันจะเกิดขึ้นมาเองครับในสภาวะนี้ผมเข้าใจมันก็เนี่ยผมถึงได้บอกว่าผมเข้าไม่ถึงว่าคือเรายังไม่มีความมั่นใจว่าเราอ่ะหนักแน่นพอที่เนี่ยเดี๋ยวจะช่วยแต่ถึงเวลาที่จะช่วยอะไรเงี้ยขับขันช่วยได้นะครับครับอันนั้นต้องหมายถึงเป็นสภาวะที่แบบต้องขับขันแล้วอ่ะต้องช่วยก็ช่วยเห็นว่าเขากำลังแย่มากแล้วเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยเลยนะมันก็จะออกไปเองเลยนะครับก็เป็นลักษณะอยู่แนวหน้าใช้ได้แล้วล่ะตามอาชีพที่มีอยู่มันออกไปเองเลยนะเป็นสัญชาตญาณครับมันออกไปเองเดี๋ยวเมื่อปีที่แล้วเนี้ยก็ไปเจอบ้าทั้งบ้านเลย4คนไอ้คนเล็กสุดของเขาก็7ขวบนอกนั้นพี่ผู้หญิง2คนก็15กับ16บ้านหลังคาก็โอ้โหพรุนไปหมดเลยฝนตกนอนกันยังไงวะนะแล้วชาวบ้านชาวช่องผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่บ้านทนดูอยู่ได้ยังไงวะนะอาการอยู่ประมาณสัก 60% ปั้มๆเป๋อๆเดินไปหัวเราะไปเดินไปพูดไปไอ้เราก็ไปพัฒนาโรงเรียนเราก็ไปเห็นเข้าโอ้กูจะทำไงวะเนี่ยเอาแล้วยังไงก็ต้องทำปลูกบ้านให้เลยผมว่าไม่มีเงินสดหรอกครับแต่มั่นใจว่าทำได้ก็เอาเลยก็อาศัยตัวเองเนี้ยว่าเป็นคนแบบไหนก็เอาปากบอกเลยบอกลูกบอกคนที่เราคิดว่าเราพูดไปแล้วไม่ผิดหวังก็ทำสำเร็จครับครับทำสำเร็จทำแล้วหันหลังเลยเพราะว่าสังคมที่นั่นก็ไม่ดีเพราะเขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบเราเขาไปปลูกฝังให้เขียนให้เขียนแล้วเขาบางทีด่าใส่หน้าด้วยแต่เราปลูกให้เสร็จเราก็กลับเลยนะไม่ได้ปลูกในนามกองทัพไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคือผมไปทำให้คือให้แค่คือต้องการให้เขามีที่กันแดดกันฝนแล้วผมอ่ะใช้ความคิดว่าผมอ่ะอยากเป็นเทวดาผมใช้วิธีคิดผมอยากให้อานิสงส์ที่เขาเคยมีมาในอดีตชาติมันมีจริงหลวงพ่อเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจแน่คือผมอยากจะทำตัวเป็นเทวดาเพื่อให้ผลดีที่เขาเคยสร้างไว้ในชาติที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบให้ได้ผลในวันเนี้ยผมก็เสกเลย2วันเสร็จแล้วผมก็หันหลังเลยจากที่นอนสังกะสีผุกลายเป็นสังกะสีใหม่ทั้งหลังเลยเมทัลชีทอย่างดีทำมีชานออกไว้นอกบ้านอย่างดีมีห้องน้ำมีไฟแล้วผมก็จินตนาการว่าเนี่ยเราคือเทวดาเราเสกให้เธอแล้วนั่นที่เหลือชีวิตที่เธออยู่เธอก็ถึงแม้ว่าเขาจะวิปลาสแต่เขาไม่ได้วิปลาสทั้งหมดครับเขายังรู้เรื่องเขายังไปรับตัดอ้อยตัดเอ้ยกินได้อ๋อครับครับเนี่ยผมว่าในจุดเนี้ยทำให้มันรู้ว่าจริงๆอ่ะผลของกรรมนี้ด้วยการที่ผมทำเลยก็ไอ้ทำนั่นแหละก็คือกรรมนั่นแหละโอเคใช่ได้ก็คือกรรมนั่นแหละแล้วตัวเขาเองส่วนไอ้ที่เขาได้เมื่อไหร่ไม่ทราบแต่ก็ได้แล้วนี่ไงเห็นใช่จับต้องได้จับต้องได้โอเคเอาใช้เวลากันใช้ได้เลยฮะที่พูดมาทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะเขาบอกครับชนประสานแต่แตกหักไม่มีครับมันมีแต่เนี่ยรางวัลเขาถึงอย่างเดียวครับโอเคนะ
โอ้ยโอ้ยแม่มาว่ายอ้าวล่ะอ้าวด้วยความยินดีครับผมแล้วคุณลุงจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ครับก็ไม่แน่ครับอาจจะไปสัก3วัน4วันแล้วย้อนกลับเป็นใหม่ทีนึงแต่ยังถ่ายทอดสดอยู่แน่นอนฮะแน่นอนเดี๋ยวผมติดตามนั้นแล้วก็คุณลุงกลับมาได้ผมเพิ่มมาเยอะได้เลยนี่ครับขอบคุณ